พื้นที่ที่ประสบภัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในขณะนี้เนี่ยมีอยู่ 7,000 กว่าหลังคาเรือนแต่อย่างที่บอกไปว่ามันจะมีน้ำอีกรอกแรกที่จะไหลเข้ามาอีกแล้วเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้เนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิมที่เคยปล่อยน้ำอยู่ที่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันนี้เนี่ยน้ำเหนือด้วยฝนตกลงมาด้วยเนี่ยก็ทำให้เพิ่มการระบายน้ำขึ้นมาอีกเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้จาก 7,000 หลังคาเรือนซึ่งเป็นเดือดร้อนอยู่เดิมเนี่ยจะทำให้มีน้ำเอ่อท่วมไปอีกเป็น 20,000 เศษกว่าครัวเรือนปภ.ก็คือบรรเทาสาธารณภัยยืนยันเรื่องนี้ครับว่าต้องเตรียมตัวคนที่อยู่ริมน้ำนี่ต้องถ้ายังไม่ท่วมเนี่ยก็ต้องรีบเก็บของขึ้นที่สูงแล้วที่2ที่จะตามมาด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วเดี๋ยวเราไปฟังบรรเทาสาธารณภัยยืนยันข้อมูลนี้กันครับเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะปล่อยน้ำสูงขึ้นเป็นอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเศษๆนะครับก็จะทำให้บ้านเรือนได้รับผลกระทบก็เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 5-6,000 หลังคาเรือนก็น่าจะเป็นประมาณ 20,000 เศษๆนะครับเพราะงั้นแต่ยังอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังอยู่ในเขตคันกั้นน้ำ